ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแก้วตาหวานใจโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากที่มิ้นต้องเข้าประกวดนางงามซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วยังต้องมีการโชว์ความสามารถทางกีฬาอีกด้วยและกีฬาที่มิ้นเลือกมาโชว์ในวันนี้ก็คือการเดาะฟุตบอลแม้จะเป็นกีฬาที่ดูยากสำหรับผู้หญิงแต่มิ้นชาลิดากลับทำให้เจ้ต้องทึ่งในความสามารถเพราะมิ้นนั้นเดาะฟุตบอลแบบสบายๆด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจมั่นใจเฉพาะสีหน้าส่วนในเรื่องความสามารถนั้นก็คงต้องฝากเอาไว้ที่ฝีเท้าของตัวจริงแต่สิ่งที่เจ้คาใจก็คือว่าท่อนขาของมินกับท่อนขาของสแตนอินมันใกล้เคียงกันอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณนะอ๋อนี่แหละเจ้าโชว์โอ้โหขาใหญ่ช่วงหาเอาหาจากหมากคิมเลเวอร์มาส่งหาเราทำไมอยากให้แข่งแข่งแบบสาวสุพรรณหัวคำยันยันสุพรรณกันเลยค่ะโอเคคิมสาวไทยก็ลำบากเอาเลยนะพูดได้เลยนะครับยกแรกเลยจับช้อนคว่ำจานจับจานคว่ำช้อนจับช้อนคว่ำจานจับจานคว่ำช้อนลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่ลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่เด็กเล็กเล่นเหล็กเด็กเล่นเหล็กเล็กเด็กเล็กเล่นเหล็กเด็กเล็กเด็กเด็กเล็กเล่นเหล็กเด็กเล่นเหล็กเล็กว้าวพี่เจ๋งว่ะนี่นี่นี่ยานัดหมอชิดแก้หยิกแก้พูดดีๆนะยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดต้องเร็วกว่านี้กี้ยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดดีย านัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดไประยามาระยองยะลาจังหวัดเลยไประยะลาเด็กเอาไหมภาคใต้ไงไปเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไประยามาระยองยะลาจ้ะเจอแล้วประโยคที่ติดไปยะลามาระยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาเอาเร็วๆสิโอ้ยเร็วแล้วไปยะลามาละยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีเร็วๆสิไม่ต่างกันอ่ะสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีโอเคสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีลิงใหญ่ลิงใหญ่เล็กลิงเล็กถึงลำไยใหญ่ลิงใหญ่ยกทำไมกลายเป็นพี่แล้ววะลิงใหญ่ยกลำไรลิงใหญ่ยกลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงใหญ่ยกยิงใหญ่ยกยิงใหญ่ยกลำไยเล็กยิงเล็กลบยำเฮ้ยยากอ่ะยิงใหญ่ยกลำไยเล็กยิงเล็กลบยกมันยิงก็ผิดแล้วลิงลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำไยใหญ่โอ้เป็นประโยคที่ท้าทายจริงๆนะของหนุ่มเต๋อต้องพูดสำเนียงเหนื่อแบบสุพรรณด้วยนะคะค่ะไปเก็บตกกันนะคะในขณะที่เราสองคนแต่งตัวสวยงามมิดชิดแบบไทยคุณโอ๊คนิธิน่าแต่งกายเซ็กซี่ยืนรออยู่แล้วค่ะเห็นว่าการแต่งตัวนี้เข้ากับเพลงปิดท้ายรายการด้วยค่ะ